ีนขึ้นมาผงาดเป็นนัมเบอร์1ของโลกให้ได้ล้างอาย100ปีของความอายุของจีนสิ่งที่จีนจะต้องมีต่อไปคือมีเทคโนโลยีที่เหนือสหรัฐซึ่งไม่นานนักในอีกไม่นานนักจีนจะเหนือกว่าสหรัฐในเรื่องเทคโนโลยีเพราะถ้าจีนเหนือสหรัฐเมื่อไหร่ในเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่พึ่งสหรัฐเลยเนี่ยตอนนั้นแหละสหรัฐจะต้องหนากว่านี้อีกสหรัฐก็กลัวไงฮะก็เลยตัดแข้งตัดขาจีนเตะสกัดตลอดเวลาเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีดอลลาร์น่าจะด้อยค่าไปเรื่อยๆหยวนน่าจะดีขึ้นมาเรื่อยๆอัตราการใช้เงินหยวนจะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 20%และอัตราการใช้ดอลลาร์จะต้องลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือ 40% ผมไปถามเพื่อนคนจีนที่ประเทศจีนนะถามเขาว่าคุณคิดว่ายังไงกับสีจิ้นผิงบ้างเขาตอบว่าสีจิ้นผิงก็ดีนะทำให้ประเทศมั่นคงเสถียรภาพดีนะแต่เขาทำได้แย่มากเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่สหภาพโซเวียตมันล่มสลายเนี่ยมันล่มสลายเพราะว่าพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์แพ้อเมริกานะครับถ้าจีนไม่สามารถชนะตรงนี้ได้เนี่ยจีนจะมีปัญหาจีนเนี่ยเขามีปัญหาว่าตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาจึงต้องนำเข้ามาเยอะมากเข้าใจว่านำเข้ามา2ใน3ความต้องการเลย 50-60% เลยปัญหามีอยู่ที่ว่าไอ้เซมิคอนดักเตอร์ที่มันก้าวหน้าที่สุดนะครับคือเซมิคอนดักเตอร์แบบขนาด7นาโนเมตร5นาโนเมตร3นาโนเมตรซึ่งเล็กมากเนี่ยจีนผลิตแทบไม่ได้เลยถ้าจีนเขาไม่สามารถที่จะ access สิ่งพวกนี้ได้เนี่ยเขาจะพัฒนาอาวุธพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับอีกระดับหนึ่งไม่ได้อเมริกาก็กักอยู่ตรงนี้เพราะที่พอกักอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วแหละจะออกเงินหรือออกก้อยแต่ผมสงสัยว่าจีนจะมีปัญหาตรงนี้นะครับจีนเนี่ยจะตามไม่ทันและอเมริกาตั้งใจด้วยจะทำให้เหมือนตอนที่สหภาพโซเวียตไม่สามารถจะตามอเมริกาได้งั้นในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะออกหัวเรือออกก้อยอย่างไรสหรัฐเนี่ยนะผมว่าขณะนี้คือเขามีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จีนกำลังพังงาดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจอันดับ2แล้วกำลังจะขึ้นมาเทียบเท่ามหาอำนาจอันดับ1ของโลกใช่ครับสหรัฐมีความกลัวมาสหรัฐเนี่ยไม่เคยเจออันดับ2เนี่ยที่มีพลังเท่าจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทางสหรัฐนั้นเนี่ยกับจีนเนี่ยมันเข้าโหมดที่เราเรียกว่าสงครามเย็นเป็นสงครามเย็นครั้งที่2ขณะนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมันเข้าเขตมันเข้าจังหวะที่เริ่มพีคแล้วก็กำลังจะเริ่มลงแล้วจีนกำลังจะพังงาขึ้นมาแทนถ้าจีนออกจากห่วงโซ่ประทานแล้วยังต้องทำสงครามกับรัสเซียเนี่ยผมไปไม่ไหวว่ะนาทีเนี้ยประเทศไทยเราอยู่ท่ามกลางการแคลชกันของมหาอำนาจที่จีนกำลังพยายามขยายอิทธิพลออกมาผ่านมหายุทธศาสตร์ต้องทำให้คนไทยเข้าใจซะก่อนว่าเรื่องของการต่างประเทศไม่ใช่ดูมวยไม่ใช่เชียร์มวยที่มีจีนอยู่ฝั่งแดงอเมริกาอยู่ฝั่งน้ำเงินแล้วเราก็เลือกข้างต้องทำให้คนไทยเลิกคิดซะก่อนครับว่าเรื่องของการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวสงครามในยูเครนทำให้ราคามาม่าแพงขึ้นปลายเดือนทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยมาม่าเราได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเงี้ยต้องทำให้คนเข้าใจว่าโอ้เรื่องการต่างประเทศมันมาในทุกมิติมันใกล้กับเราแต่เรื่องที่เป็นความเสี่ยงและไม่สามารถลดกันได้ระหว่างกันก็คือเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิตอลเทคโนโลยีที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ security มหาอำนาจก็เปลี่ยนด้วยถูกต้องไหมครับสมัยก่อนมันเคยมีแค่มหาอำนาจเชิงเดี่ยวคนเดียวคือสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้มันมีมหาอำนาจอื่นๆที่มันขยายอิทธิพลเข้ามามากยิ่งขึ้นWe'll be right back.
บิงเคนมานอนที่ปักกิ่ง1คืนนะแต่ว่าเยนเล่นมานอน4คืนดูความแตกต่างป้าเยนเล่นเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของระหว่างประเทศนานๆเป็นประธานเฟดมาก่อนนะแล้วเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังมาก่อนเขายุ่งรักจากจีนดีมากเลย10กว่าปีที่เขาติดต่อจีนมาเนี่ยเขาถือเป็นเพื่อนเก่าคนหนึ่งของจีนนะเขาไปเที่ยวนี้เขาไปเยี่ยมเพื่อนเก่าหลายคนเนาะอย่างหลิวเหอเนี่ยหลิวเหอเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนก่อนเนาะที่มีประสบการณ์ทางด้านสหรัฐสูงสุดคนนี้ก็จบฮาร์วาร์ดสหรัฐเนาะแล้วก็สนิทกับเยเลนมากแต่บังเอิญเขาลงจากเวทีไปละเป็นอดีตรองนายกเยเลนก็ไปคุยกับหลิวเหอด้วยเนาะแล้วเขาไปคุยกับชินกังเนาะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เยเลนเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาดีเขาบอกว่าการที่เขาไปเยือนจีนครั้งนี้มันเป็นเชิงสร้างสรรค์นะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ดีขึ้นนะฮะแล้วค่อนข้างจะลดความตึงเครียดไปได้เยอะเขาบอกว่าจีนมีความแตกต่างกับสหรัฐหลายเรื่องมากเลยแต่สิ่งที่เขาจะทำได้คือว่าการเยือนจีนในครั้งนี้เขาจะสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะจีนสหรัฐมีความขัดแย้งกันหลายอย่างแต่เขาเชื่อว่าโลกเนี่ยมันใหญ่พอที่จะ2ประเทศนี้ใหญ่ไปพร้อมกันได้ไม่ต้องขัดแย้งกันอันนี้คือคำพูดของเยเลนเนาะซึ่งคำพูดของเยเลนนี่ผมมองว่าเป็นนิหมายที่ดีและเป็น positive thinking ซึ่งอาจจะต่างกับคนอื่นๆเนาะเพราะเขารู้ดีว่าการที่จีนสหรัฐขัดผลประโยชน์หรือว่าทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยคนที่เสียคือสหรัฐแล้วคนที่เสียคนที่สองคือจีนสหรัฐเสียก่อนแล้วก็จีนก็เสียตามฉะนั้นเขาจะมองเป้าหมายว่า G20 จะประชุมกันที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองซานดิเอโกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันเดือนกันยานะครับที่ประเทศสหรัฐคราวนี้ไบเดนจะเจอกับสีจิ้นผิงที่นั่นเดือนกันยาฉะนั้นเขาต้องมาปูรากฐานก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เคยไม่ทราบผมเคยพูดไปอย่างคราวก่อนก็คือไทม์เฟรมของการที่เศรษฐกิจสหรัฐจะต้องฟื้นตัวเนี่ยมันก็คือปีหน้าต้องฟื้นตัวถ้าปีหน้าไม่ฟื้นตัวนี่เขาจะแพ้การเลือกตั้งฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเยเลนมีหน้าที่จะต้องทำไทม์เฟรมตัวนี้ให้สำเร็จคือสิ้นปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยจนถึง 6.5% แล้วเศรษฐกิจสหรัฐก็จะจมลงไปสัก 1.5 อะไรพวกนี้ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะไม่ถึงนะอาจจะ 6% โทษทีอาจจะเยอะไปหน่อยตอนนี้มัน 5.5 ใช่ไหมอาจจะถ้า 6% แต่ว่าซึ่ง 6% ก็ถือว่าตัวเลขมหาการแล้วใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นขนาดนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะซึมลงไปพอซึมลงไปปุ๊บเนี่ยมันมีวิธีทางคือทำให้เงินเฟ้อมันต่ำพอเศรษฐกิจซึมเงินเฟ้อต่ำพอเงินเฟ้อต่ำปุ๊บมันก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคลายตัวแบงก์ก็ยังไม่เจ๊งนะแบงก์ไม่เจ๊งปุ๊บทุกคนก็ชะลอการใช้เงินนะฮะการลงทุนก็ไม่เยอะมากการบริโภคก็ไม่เยอะมากเงินเฟ้อก็กดลงสัก 4% นะฮะหรือ 3% ตรงนั้นปุ๊บก็ปล่อยดอกเบี้ยลดลงปีหน้าพอปล่อยดอกเบี้ยลดลงปีหน้ามันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวพอเศรษฐกิจฟื้นตัวปุ๊บเงินเฟ้อก็จะต่ำลงนะคุมเงินเฟ้อได้อยู่ที่ 3% นะแล้วเศรษฐกิจก็จะโตขึ้นมาสัก 2% อย่างเงี้ยพอสิ้นปีเศรษฐกิจฟื้นสัก 3% 4% เนี่ยทุกคนก็จะแฮปปี้พอแฮปปี้ปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าโจไบเดนเก่งจะให้โอกาสโจไบเดนบริหารอีกรอบนึงอันนี้มันเป็นสูตรตายตัวอยู่แล้วมันมองเห็นใครๆก็มองเห็นผมก็มองเห็นไบเดนก็มองเห็นเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่ามันมีประวัติศาสตร์หลายครั้งที่บอกว่าประธานาธิบดีคนที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหรือเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยแพ้ทุกคนแล้วประกันว่าแพ้ไม่ต้องคิดก็ว่าแพ้ฉะนั้นถ้าเขาเศรษฐกิจในช่วงธันวาปีหน้าไม่ดีหรือมีเอาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือไม่ฟื้นเนี่ยจะไปเล่นแพ้แน่นอนโจทย์มันก็มีอยู่แล้วครับเยเลนก็เลยมองออกว่าเขาต้องคุยกันณวันนี้เพื่อให้ไบเดนกับสีจิ้นผิงมาหาความร่วมมือกันให้ได้เพื่อฟื้นเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐซึ่งตอนนี้จีนเองก็แย่นะครับตอนนี้จีนเนี่ย 5.5% เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันดูดีนะครับไตรมาส2เนี่ยแต่ไตรมาส3มันดูไม่ดีเลยนะครับผมไปถามเพื่อนคนจีนที่ประเทศจีนนะถามเขาว่าคุณคิดว่ายังไงกับสีจิ้นผิงบ้างเขาตอบว่าสีจิ้นผิงก็ดีนะทำให้ประเทศมั่นคงนะเศรษฐกิจภาพดีนะแต่เขาทำได้แย่มากเรื่องเศรษฐกิจบอกงี้เลยนะเศรษฐกิจไม่ดีเลยเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนรากหญ้าไงเขาก็แบบว่าเขาบอกว่าค้าขายไม่ค่อยดีอ่ะเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่ค้าขายแย่กว่าปีที่แล้วคิดดูแล้วกันปีที่แล้วก็ยังโควิดอยู่ตอนปลายปีเนาะ2022เนาะคือกระเตื้องเมื่อปี2022นี่กระเตื้องแล้วมันก็กระเตื้องมาแล้วก็มันก็ฟุบไป
ตอนนี้มันฟุบลงไปแบบดูไม่ค่อยดีเขาบอกว่าคือกำลังซื้อมันไม่ค่อยดีเหมือนกับคนไม่ค่อยอยากจะลงทุนเพราะว่าเหตุผลก็คืออาจจะการค้าอะไรสงครามอะไรก็แล้วสีจิ้นผิงก็ไปประกาศตุ้มว่าจะวิกฤตนั่นนั่นนี่นั่นแล้วก็จะทำสงครามอะไรกันก็ทำให้คนไม่มีกำลังใจในการที่จะลงทุนเนาะมันก็เลยมีภาวะที่ชะงักงานนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยฉินกังก็เลยมารับหน้าที่ทำนโยบายใหม่เขามีนโยบายการฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปีหน้าเขามีโครงการจะกระตุ้น EV เนาะให้ EV ให้ได้ถึงตอนนี้ผลิตอยู่ที่3.3 ล้านคันเนาะในประเทศจีนเขาจะต้องเพิ่มให้มันเป็นอีกประมาณ6 ล้านคันเขามียอดผลิตในประเทศ26 ล้านคันนะครับเขาต้องการให้เป็น EV 6 ล้านคันในปีหน้าแล้วในปีนี้หรือปีหน้าประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วมัน 3.3 ล้านเนาะปีนี้อาจจะเป็น4ล้านหรือ5ล้านก็แล้วแต่คือเขาเพิ่มประมาณ 50% อ่ะโดยเฉลี่ยนะถ้าปีนี้ตีว่า5ล้านปีหน้าจะเป็น6ล้านกว่าอะไรก็แล้วแต่อัตราเติบโตแต่สิ่งที่เขากระตุ้นอีกอย่างนึงคือเขากระตุ้นเศรษฐกิจในการลดดอกเบี้ยแล้วก็จะเพิ่มการลงทุนทางภาครัฐให้มากขึ้นเขามีแผนจะสร้างทางด่วนอีกประมาณ50,000 กิโลแล้วก็มีแผนที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงอีก 12,000 กิโลตอนนี้จีนมีรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด43,000 กิโลเขาจะเพิ่มอีก 12,000 กิโลก็เป็น55,000 กิโลเป็นรถไฟความเร็วสูงเนาะแล้วทางด่วนเขาจะมี150,000 หรือ 180,000ผมจำไม่ได้ตีว่า150,000แล้วกันแล้วเพิ่มเป็น200,000อะไรประมาณนั้น200,000 กิโลใน expressway นะซึ่งตัวเลขพวกนี้มันเงินมหาศาลการลงทุนเงินมหาศาลอันนี้ก็คือแผนแล้วก็แผนในเรื่องของการลงทุนทางการเกษตรเนาะคือเขาจะมีเงินงบประมาณและเกษตรซึ่งเขามีนโยบายจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยออกสู่ภาคเกษตรมากขึ้นตอนนี้ที่จีนกังวลเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบคุณคิดได้ข่าวบอกว่าตอนนี้จีนมีนักศึกษาจบใหม่เนี่ยหรือว่ามีคนเข้าโรงเรียนมหาลัยแล้วกัน12 ล้านคน12ล้านคนเนี่ยสอบเข้าไปในมหาลัยได้ประมาณ9 ล้านอีก3 ล้านก็ไปเรียนนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนาะไปเป็นทหารบ้างไปเรียนต่างประเทศบ้างแต่ตีว่ามีจนจบม.ปลาย12 ล้านเข้ามหาลัยประมาณ9 ล้านกว่าเอาไปทำอย่างอื่นอีก 2-3 ล้านแล้วกันแล้วคนที่จบออกมาเนี่ยนะตกงาน 20% น่ะเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบหลายปีเลย10ปี20ปีเลยคือตนคนตกงานมากตกงานหมายว่าเขานับเฉพาะคนที่จบใหม่นะก็เลยคนที่จบใหม่ก็ตกงานเพราะเหตุผลก็คือเศรษฐกิจมันไม่ขยายพอไม่ขยายปุ๊บเขาก็ไม่รับคนใหม่นักศึกษาจบใหม่ก็เลยโอกาสได้งานน้อยตอนนี้หลายๆคนก็ไปทำงานอาชีพที่เรียกว่าไม่สมกับวุฒิอ่ะไปขับแก๊ปขับอะไรบ้างไปทำงานใช้แรงงานบ้างอะไรบ้างหรือออกไปทำเกษตรอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านอะไรพวกเนี้ยไปทำไร่ทำนาก็มีซึ่งมันก็เป็นการที่สีจิ้นผิงเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนต้องเสียสละเขาพูดออกมาในวันเยาวชนโลกนะว่าเฮ้ยทุกคนต้องเสียสละเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะออกไปช่วยพ่อแม่ทำเกษตรก็ได้อะไรก็ได้มันก็ด่ากันทั้งเมืองนะบอกว่าเรียนมาแทบตายเอาให้ไปทำเกษตรอะไรประมาณนั้นก็มีคนต่อต้านเยอะนะครับช่วงหลังๆเนี่ยสีจิ้นผิงก็โดนต่อต้านจากคนรุ่นใหม่เยอะเพราะเรียนแทบตายจบมาตกงานมันก็เลยทำให้รู้สึกไม่ดีกับคนรุ่นใหม่แล้วอาจจะมีการประท้วงมากมายในจีนที่เหตุผลก็คือมันไม่มีงานทำไงพอไม่มีงานทำปุ๊บทุกคนก็มีเวลาว่างไงมีเวลาว่างก็มีเวลามาทำนู่นทำนี่ประท้วงไงอันนี้ก็มีขึ้นใต้น้ำอยู่ในประเทศจีนเยอะผมก็คุยกับคนจีนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเขาก็บอกว่าในประเทศจีนเองจริงๆนะเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากวิกฤตการณ์ประเทศจีนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะคือคนไทยสบายเขาบอกคนไทยนี่เกิดมาอย่างกับเทวดาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องมีใครแข่งขันไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรเลยมีพ่อแม่เลี้ยงของเขานี่แทบตายอ่ะกว่าจะรอดชีวิตมาได้ทุกอย่างกระบี่กระเสียนหมดแล้วที่เมืองจีนนี่มันมีการแข่งขันที่สูงแล้วก็โอกาสที่คนจะสู้ไม่ได้หรือแพ้ก็เยอะฉะนั้นก็เลยมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เอาฐานเยอะคืออย่าไปมองประเทศจีนเป็นดีหมดเนาะประเทศจีนมีความเลวร้ายอยู่ในสังคมเยอะโดยเฉพาะคนที่ไม่เอาไหนก็เยอะมากคนขี้เกียจก็เยอะมากนะฮะหลายอย่างเนี่ยทำให้ประเทศจีนมีการควบคุมสูงไงการทำงานก็เลยทำให้มีการเคร่งเครียดเข้มขัดมากเพราะเหตุผลก็คือว่าคุณไม่ทำก็มีคนอื่นทำไงเยอะแยะมันก็เลยเป็นปัญหาอันนี้คำถามคุณคิดคืออะไรฮะเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยแล้วมันไม่ได้ครับเดี๋ยวจริงๆอยากจะถามขอถามเรื่องนี้ก่อนละครับเพราะว่าคุณธานีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วการที่จีนเนี่ยเริ่มมีการประท้วงเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอย่างที่คุณธานีบอกเนี่ยสีจิ้นผิงไม่ได้ทำหน้าที่ดีเรื่องนี้เนี่ยไอ้การประท้วงที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับมันมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของจีนไหมครับในระยะกลางเนี่ยครับทางการเมืองเหรอครับเสถียรภาพทางการเมือง
ใช่ครับมั่นปึกมั่นคงดึงดันผุนผาผุนผาไม่มีทางขยับอะไรได้เลยประเทศจีนคือประเทศจีนเนี่ยมันมี3อย่างที่เขาได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเนาะอันที่1คือพรรคการเมืองคือพรรคคอมมิวนิสต์เขามีพรรคเดียวอันที่2คือกองทัพก็คุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีทางขยับไปไหนนะฮะอันที่3คือประชาชนให้สนับสนุนสีจิ้นผิงมหาศาลไม่มีใครที่จะมาลบสีจิ้นผิงได้เพราะทุกคนรักทักสีจิ้นผิงเพราะเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนครับเขาสามารถรวบรวมอำนาจได้ทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่าเพราะมันมีวาระแห่งชาติคือเรื่องไต้หวันที่เขาต้องการให้สีจิ้นผิงแก้ปัญหาไต้หวันให้ได้และให้จีนขึ้นมาผงาดเป็นนัมเบอร์1ของโลกให้ได้ล้างอาย100ปีของความอายุของจีนอันนี้เป็นโจทย์ที่คนจีนทั้งหมดคิดนะครับที่ส่วนมากที่เขาคิดอย่างนี้นะครับคือว่าสีจิ้นผิงต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ของโลกเจ้าโลกคือสหรัฐที่มารังแกเราเราต้องรวมพลังกันให้มีความสามัคคีแล้วก็ต่อสู้กับคนที่มาทำร้ายเราอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐปิดล้อมจีนอยู่แล้วไต้หวันก็เป็นหักข้อหอกข้างแค่ที่เขาต้องแก้ปัญหาให้ได้ในปี2049นะฮะ100ปีของการก่อตั้งประเทศจีนซึ่งสีจิ้นผิงก็คิดว่าเขามีเวลาถึงปี2040นะฮะที่จะทำได้แต่เขาคงอยู่ไม่ถึงแล้วครับเพราะตอนนี้อายุ70ละเขาตีว่าเขาอีก10ปีข้างหน้าเขาต้องแก้ปัญหาไต้หวันให้ได้ฉะนั้นเขาก็เลยรับฉันทานุมัติจากประชาชนจีนว่าเฮ้ยคุณอยู่ในอำนาจเนี่ยสองวาระอีกสองวาระเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาไต้หวันให้สำเร็จในวาระที่คุณอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าคอมมิตเมนต์ของสีจิ้นผิงเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จแล้วทหารเองก็อยู่ในกำมือเขาหมดเนี่ยผมก็เลยไม่คิดว่าอะไรจะไปกระเทือนกับสีจิ้นผิงฉะนั้นความมั่นคงทางการเมืองทำให้จีนมีพลังนะครับพอมีพลังปุ๊บเศรษฐกิจก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วเขาไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะครับที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันเทียบกับประเทศเราดีกว่าเยอะนะครับประเทศกับสหรัฐดีกว่าเยอะนะครับดีกว่ามากๆเลยเงินเฟ้อแค่ 2-3% อัตราเติบโต 5.5 มีประเทศไหนในโลกครับอัตราเติบโต 5.5 ในตอนนี้ก็มีอย่างเวียดนามมีกับอินเดียมั่งที่ชนะประเทศอื่นก็น้อยกว่านี้หมดแต่ว่าที่ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าจีนโตกว่านี้มานานอย่างนั้นที่มันโต 5.5 นี่มันถือว่าน่าเกลียดมากแสดงว่าต่อให้เกิดการประท้วงแล้วคุณธานีใช้คำว่าคลื่นใต้น้ำเนี่ยจริงเป็นแค่คลื่นเล็กๆมากเลยใช่ครับคือก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีคำว่าขึ้นใต้น้ำก็คือแค่กระแสเบาๆแล้วก็กระแสที่แบบว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีเนาะแต่ว่ามันมีตรงคนรุ่นใหม่เท่านั้นเองที่เยอะเพราะคนรุ่นใหม่เขาตกงานซึ่งมันไม่มีพลังอะไรหรอกครับคนที่จะล้มสีจิ้นผิงได้คนเดียวครับคือทหารทหารที่จะล้มสีจิ้นผิงได้ที่เหลือล้มไม่ได้เลยแล้วทหารจะล้มได้ยังไงทหารมันก็อยู่ลูกน้องสีจิ้นผิงทั้งนั้นน่ะทุกคนเนี่ยเพื่อนสนิทสีจิ้นผิงญาติมันไม่มีทางเลยที่เขาจะมาล้มสีจิ้นผิงไม่มีทางจบเรื่องนั่นเลยครับขอบคุณครับนี่ชัดเจนอันนี้ที่นี่เราครบ1ชั่วโมงแล้วแต่ผมจะขออนุญาตต่อเวลาคุณธานีนิดนึงครับเพราะมีประเด็นที่ต้องคุยกันอีก 1-2 เรื่องคำถามแรกเลยครับในระยะสั้นก่อนครับคุณธานีหลังจากที่คุณเยเลนไปเยือนแล้วคุณธานีก็บอกแล้วว่าเป้าหมายระยะสั้นของเยเลนเนี่ยคือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้ได้ให้คุณโจไบเดนได้กลับมารับเลือกในการเลือกตั้งปีหน้าซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่ตอนนี้ก็ต้องการกระตุ้นอยู่พอดีเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วง1ปีข้างหน้าจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งของโจไบเดนเนี่ยครับการกระทบกระทั่งของจีนสหรัฐเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับในระยะสั้นนี้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งข้างหน้าอันนี้ได้แต่เดาเนาะแต่ว่าผมมองว่าไอ้ดีลลับที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าดีลลับบ่อยเพราะว่ามันเป็นคำฮิตคือเย็นเล่นไปนั่งคุยกับดีกลางเนี่ยชิ้นกลางเนี่ยคุยเรื่องอะไรเอ้ยไม่ใช่ฉินกลางนะครับฉินกลางนี่มันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนาะหลี่เฉียงหลี่เฉียงเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไปคุยกับหลี่เฉียงเลยนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเรื่องตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่ไงเยเล่นก็อาจจะไปคุยกับหลี่เฉียงว่าจะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งสหรัฐยังไงซึ่งเราก็คงไม่มีทางรู้เนาะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันแต่ถ้าให้เดาเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เยเลนจะขายพันธบัตรออกมา1 ล้านล้านเหรียญ1 ล้านล้านเหรียญจะใครจะซื้อเนี่ยปัญหามันคือโจทย์ที่เยเลนแก้ไม่ตกไงคราวนี้เขาก็ไปขอว่าจีนซื้อหน่อยไหมโดยมีข้อแลกเปลี่ยน1234นะแล้วจีนไม่ซื้อจีนก็ห้ามขายนะมีข้อแลกเปลี่ยน1234
มันก็มีข้อเงื่อนไขแค่นี้มั้งที่เขาคิดว่าเป็นคีย์ที่จะต้องคุยอันดับแรกเนาะอันดับ2คือเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งทางการค้าที่ยังเกิดขึ้นเช่นจีนมาซื้อของสหรัฐหน่อยไหมโดยทางเยเลนก็คงจะไปเสนอการลดดอกเบี้ยเขาคุยกันมา6เดือนจะคุย6เดือนยังไม่ได้คุยเลยเยเลนที่จะไปจีน6เดือนแล้วนะครับก็กว่าจะได้ไปต้องรอบิงเคนไปก่อนแล้วบิงเคนไปปุ๊บนี่เขากระโดดไปทันทีเลยสังเกตไหมฮะเร็วมากไม่กี่วันห่างกันไม่กี่วันพอเขาไปคุยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าสหรัฐมันขายไม่ได้ในจีนเพราะเหตุผลก็คือคุณไปแซงชั่นเขาก่อนดังนั้นเขาก็ต้องไปปลดแซงชั่นออกแล้วให้จีนมาซื้อของสหรัฐมากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่2ที่เขาต้องทำแน่นอนคือลดแซงชั่นแล้วก็ให้สหรัฐให้จีนสหรัฐกลับมาขายเหมือนเดิมอันที่3ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินหยวนเนี่ยเขาต้องกลับมาคุยกันว่าสิ่งที่ควบคุมในการที่จะทำใหอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์กับหยวนเนี่ยมันสเตเบิลหน่อยหรือว่าไอ้เงินบิตหรือเงินไอ้ต่างๆที่ออกมาปล่อยกู้อะไรต่างๆของโครงการของบิตเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าลูกหนี้ของสหรัฐกับลูกหนี้ของจีนมันก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นการที่จะปล่อยกู้หรือว่าการจะเอาเงินดอลลาร์ไปปล่อยหรือว่าเอาเงินหยวนไปปล่อยเงินบิตในอนาคตไปปล่อยเนี่ยก็ต้องมีการตกลงกันในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในกระแสเงินโลกเนาะที่จะต้องมีการคุยกันว่าทำยังไงให้มันเสถียรภาพมันมั่นคงเพราะมองในแง่ของโลกเศรษฐกิจเนี่ยดอลลาร์น่าจะด้อยค่าไปเรื่อยๆหยวนน่าจะดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มองในแง่ภาพรวมนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วๆนะแต่ว่ามันต้องมีหยวนไลเซชันแน่นอนหยวนไลเซชันหมายความว่าอัตราการใช้เงินหยวนจะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 20% และอัตราการใช้ดอลลาร์จะต้องลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือ 40% คือมันจะแปรผันกันอ่ะแต่ในตรงที่แปรผันกันเนี่ยทำยังไงให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่กระทบผมว่าผมมองออกเยเลนก็มองออกเพราะไอ้กลุ่มประเทศบิดที่จะประชุมกันเดือนกันยาก่อนนั้นสิสิงหาที่แอฟริกาใต้เนี่ยเขาต้องมีประกาศออกมาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเงินบิดหรือว่าโครงการของบิดแบงก์เนี่ยจะกระทบต่อเงินดอลลาร์แน่นอนพวกนี้เขาต้องไปคุยกับจีนก่อนเพราะว่าจีนจะต้องทำการทำให้หยวนขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งไม่เร็วมากนักหรอกอาจจะใช้เวลา10ปีในการที่จะขยับจาก 3% ตอนนี้เป็น 20% แต่มันมาแน่ๆมันมาก็หมายว่าดอลลาร์ต้องลดลงพอดอลลาร์ลดลงปุ๊บเนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าหยวนจะประกาศตัวเองว่าเงินหยวนเงินบิตจะต้องผูกกับทองคำประกาศปุ๊บดอลลาร์จะต้องโดนกระทบแน่นอนอย่างรุนแรงเพราะเหตุคือดอลลาร์ไม่ผูกอะไรเลยความมั่นคงของเงินบิตหรือเงินดอลลาร์ไอ้เงินหยวนก็จะดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอลลาร์ก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงนี้ดอลลาร์มันดีเพราะเหตุผลก็คือเงินดอกเบี้ยมันแพงถ้าดอลลาร์ปีหน้าดอลลาร์ลงดอกเบี้ยเมื่อไหร่เงินดอลลาร์อาจจะพังได้เหมือนกันเพราะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาคือว่าความเชื่อถือในดอลลาร์ก็จะหายไปเพราะดอกเบี้ยมันจะลงเนาะนั่นคือสิ่งที่เขาไปคุยกันผมว่า3ประการแล้วไม่รู้ผลมันเป็นยังไงต้องรอมันมองออกแล้ว3เดือนอันนี้ขออนุญาตสรุปนิดนึงเมื่อกี้คุณธนีบอกว่าสัดส่วนของหยวนเนี่ยที่อยู่ในรีเซิร์ฟตอนนี้จาก3อาจจะขึ้นเป็น20ภายใน10ปีเพราะฉะนั้นสัดส่วนของสหรัฐนี่อาจจะลดลงเหลือเพียง40อย่างนั้นเหรอครับภายใน10ปีเหตุผลไม่ง่ายๆนะครับว่าดอลลาร์เคยครองตลาดอยู่80นะครับแล้วตอนนี้ดอลลาร์เหลือประมาณ60กว่านะมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับและเหตุผลอีกอย่างนึงคือเราดู GDP ของโลกครับโลกนี้มี GDP ทั้งหมด100ล้านล้านดอลลาร์ครับเป็นสหรัฐ25เป็นจีน18แล้วที่เหลือก็ประเทศอื่นก็นั่งกันไปตอนนี้จีนจะขึ้นมาชนกับสหรัฐมีอัตราเท่ากันในอีก5ปีข้างหน้าพอมันเท่ากันปุ๊บผมตีง่ายๆสหรัฐอาจจะ20อาจจะลดลงมาหน่อยนึง23จีนอาจจะขึ้นไป20 23เหมือนกันมันชนกันอะไรพวกนี้โดยเฉลี่ยแล้วปกติแล้วเนี่ยอัตราในการที่จะใช้เงินดอลลาร์หรือใช้เงินเทรดในอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างน้อยมันต้องใกล้เคียงกับ GDP อ่ะยกตัวอย่างเช่นยูโรนี่มีอัตราของประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ย EU เนี่ยมี 20% ครับ GDP ของ EU เนี่ยมี 20% ของโลกอัตราการใช้เงินยูโรในกระแสเงินโลกคือ 20% ครับและประเทศที่มีค่าเงินที่เวอร์ไปหน่อยก็คือเยนครับเยนนี่มีประมาณ GDP ประมาณ5ล้านล้านเหรียญเนาะแต่อัตราใช้ถึงก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันจะลดลงครับตัวเยนมันจะลดลงแล้วก็ตัวดอลลาร์ก็จะลดลงแล้วก็จะไปเพิ่มที่หยวน
เพราะในการหยวนที่จะเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มด้วยวิธีไหนผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะนี่ก็เป็นโจทย์ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับคุณธานีอาจจะสัญญาณหายไปสักครู่นะครับเดี๋ยวเรารอคุณธานีกลับมานะครับวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องนะครับโหคุณธานีแชร์มุมมองหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาเยือนจีนของทางเยเลนนะครับซึ่งต้องมาปรับนโยบายหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็สัดส่วนเมื่อกี้คุณธานีกำลังพูดถึงเดี๋ยวคุณธานีกลับมาแล้วครับขออภัยนะครับไม่คิดสัญญาณขาดไปครับคือผมมองว่าเงินหยวนเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะเหตุผลก็คือว่าหยวนมีการปฏิวัติเงินตราในลักษณะของการควบคุมอย่างแน่นหนาครับคือการใช้เงินหยวนในโลกนี้มันไม่สามารถทำได้เพราะเขาไม่ปล่อยเงินหยวนออกมาไงแต่ว่าสิ่งที่ปล่อยเงินหยวนออกมาได้คือเทรดดิ้งระหว่างประเทศครับเทรดดิ้งระหว่างประเทศว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการค้าขายมากที่สุดในโลกอินเตอร์เทรดเนี่ยครับยันถึงสังเกตดูจีนจะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของทั่วโลกเลยทุกประเทศเลยแต่ว่าใช้ดอลลาร์เยอะไงเขาต้องประกาศออกมาว่าต่อไปใครจะมาซื้อจีนจะไปซื้อของใครจะใช้เงินหยวนเท่านั้นอย่างปิโตดอลลาร์ก็จะกลายเป็นหยวนปิโตเนาะปิโตหยวนเนาะพอปิโตหยวนปุ๊บเนี่ยเงินที่ออกไปในการซื้อน้ำมันก็จะเป็นเงินหยวนทั้งหมดเงินหยวนทั้งหมดก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในตลาดพอมีการเพิ่มในตลาดเวลาซาอุดิอาระเบียที่ขายเงินน้ำมันได้เป็นเงินหยวนจะไปซื้อของเขาก็ใช้เงินหยวนไปซื้อครับเขาก็ไม่ต้องไปแลกดอลลาร์เขาก็จะเงินหยวนก็จะกระแสพัดไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการประกาศของประเทศจีนเองใช้หยวนเซไลเซชันก็คือเขาจะไปซื้อประเทศไหนเขาบอกผมจะใช้เงินหยวนซื้อคุณรับไหมถ้าคุณรับผมก็จะซื้อคุณเงินหยวนก็จะกระจายออกทั่วโลกตอนนี้จีนไม่กล้าทำมากเพราะเหตุผลก็คือว่าเขากลัวโดนโจมตีค่าเงินถ้าปล่อยเงินหยวนอิสระเสรีเกินไปเขาจะโดนโจมตีค่าเงินแล้วค่าเงินหยวนจะโดนไอ้พวกอีแรงทั้งหลายมาโจมตีได้ฉะนั้นเขาต้องมีความมั่นใจในเรื่องของการควบคุมเงินของเขาเนี่ยให้อยู่ในระบบให้ได้เขาก็ต้องมีการออกแบบอะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบโอนเงินทางระบบของเขานะฮะหรือว่าไม่ใช้สวิฟต์หรืออะไรพวกนี้หรือการใช้เงินหยวนไปซื้อน้ำมันเงินหยวนไปซื้อคอมมอดิตี้เขาต้องควบคุมให้มันอยู่ในจุดที่เขาควบคุมได้เขาจะไม่ปล่อยเปรกะใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช่เขาจะใช้เฉพาะจุดเท่านั้นแล้วก็เพิ่มอัตรานี้ไปเรื่อยๆจนถึงถ้าจุดนึงเขามั่นใจแล้วเขาค่อยๆปล่อยเพราะการที่เขาปล่อยค่าเงินมากๆเนี่ยเขาจะโดนสิ่งที่เรียกว่าไอ้พวกค้าเงินเนี่ยมันทำให้ค่าเงินหยวนมันผันผวนแล้วคนที่เกิดมีปัญหามากก็คือผู้ค้าต่างประเทศก็จะโดนปัญหาคือโดนโจมตีค่าเงินไงกลุ่ม hedge fund ตอนนี้เข้ามาเก็งกำไรใช่ไหมครับ hedge fund แต่ว่ามันซับซ้อนเงินใหม่เนาะผมไม่ใช่นักการเงินเนาะดังนั้นผมตอบได้แค่นี้ว่าจีนไม่มีทางปล่อยเงินหยวนเป็นอิสระฉะนั้นเงินหยวนก็จะไม่มีทางที่จะเป็นเจ้าโลกแต่เขาจะค่อยๆปล่อยจนจังหวะนึงถึงจุดที่เขาต้องการเขาก็จะหยุดซึ่งผมมองว่า 20% เพราะว่า GDP เขาประมาณ 20% และประชากรของจีนก็มีประมาณ 20% ของโลกครับมันเป็นคณิตศาสตร์อ่ะมันมองอย่างง่ายๆใช่ละก็คือถ้าเกิดว่าอะไรที่มากกว่า 20% นั้นมากกว่า GDP มากกว่าสัดส่วนประชากรเนี่ยมันจะอาจจะขาดเสถียรภาพในการควบคุมซึ่งก็คงโดนต่างชาติโจมตีได้ง่ายคล้ายกับที่เราเคยโดนโจมตีค่าเงินสมัยก่อนครับคุณชาครับคุณธานีบอกว่าครับเพราะต่างชาติก็จ้องเล่นงานทุกที่ที่มีโอกาสอยู่นะคุณธานีคราวนี้ผมเกินเวลาคุณธานีแล้วแต่ผมขออนุญาตถามคำถามเรื่องจีนปิดท้ายนิดนึงครับวันนี้เพราะว่าสำคัญมากครับมีผู้ฟังถามกันเข้ามานะครับว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับไอ้เรื่องข่าวที่เราเห็นว่าโอ้โหสหรัฐจะโจมจีนจะโจมตีไต้หวันไหมสหรัฐจะเข้ามาช่วยไหมไอ้ความสัมพันธ์ของจีนสหรัฐเนี่ยครับต่างๆนานาเนี่ยมีหลายคนบอกมาว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่การเล่นละครระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าที่ต่างฝ่ายก็ต้องแสดงความแข็งแกร่งมาสหรัฐก็ต้องแสดงว่าเอ้ยฉันเป็นเบอร์หนึ่งนะส่วนจีนก็ต้องไม่ยอมสหรัฐเวลามาพูดจาโจมตีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วผู้นำทั้งสองฝ่ายครับเหมือนเขารู้กันว่ามันไม่ได้มีการจะรบอะไรกันจริงๆหรอกอะไรเงี้ยมุมมองนี้คุณธานีมองว่าอย่างไรครับมันเป็นการเล่นละครหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้เล่นละครนะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาวางแผนไว้เหมือนกับว่ามันเป็นจิตวิทยามวลชนอย่างนึงเนาะเวลาคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมี power ในการต่อรองเวลามีเราจะคุยกับใครแล้วแต่เนี้ยถ้าเราไม่ถืออะไรไปต่อรองเขาเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจไงจากที่มีอำนาจได้จะต้องมีการขู่แล้วก็มีการวางแผนเนาะแล้วก็มีการทำขั้นตอนต่างๆที่เป็นเทคนิคในการต่อรองทั่วๆไปมันมีการสอนกันเยอะแยะในโลกเนี้ยเวลาเทคนิคในการต่อรองกันก็คือว่าคุณต้องมีสิ่งที่เหนือกว่ามีไพ่ที่เหนือกว่าที่ไม่ให้เขามองเห็นเนาะและเขารู้สึกได้ว่าคุณเหนือกว่าเขาถึงจะยอมไงอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยถามว่าใครเหนือกว่าสหรัฐเหนือกว่าเยอะ
ในความคิดของผมนะจีนด้อยกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องการเงินนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจภาคบริการหรือภาคการเงินเนาะแต่ที่สิ่งที่จีนเหนือกว่าก็คือจีนมีของจริงมีเรียลเซกเตอร์นะฮะแล้วมีกำลังซื้อแล้วมีตลาดที่ใหญ่อันนี้สิ่งที่สหรัฐไม่มีแต่ว่าสิ่งที่จีนจะต้องมีต่อไปคือมีเทคโนโลยีที่เหนือสหรัฐซึ่งไม่นานนักในอีกไม่นานนักจีนจะเหนือกว่าสหรัฐในเรื่องเทคโนโลยีเพราะถ้าจีนเหนือสหรัฐเรื่องไหนเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่พึ่งสหรัฐเลยเนี่ยตอนนั้นแหละสหรัฐจะต้องหนากว่านี้อีกสหรัฐก็กลัวไงฮะก็เลยตัดแข้งตัดขาจีนเตะสกัดตลอดเวลาเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นการทำเรื่องการอะไรแซงชั่นเรื่องชิปอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาหรือแซงชั่นเรื่องอวกาศแซงชั่นเรื่องการส่งของไปจีนอะไรพวกเนี้ยก็เป็นสูตรที่เราไม่ต้องการให้จีนเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีเขาแพ้เทคโนโลยีเขาคือแพ้ทันทีแต่ถามว่าเขาจะลบกันจริงๆไหมผมว่าไม่ลบหรอกเพราะเหตุผลคือลบมาพังทั้งคู่แต่ว่าถ้าพังทั้งคู่เนี่ยในกรณีที่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกหมายความว่าไงหมายว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะมันสุกงอมแล้วอ่ะไต้หวันมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะมันก็ลบครับแต่ว่าผมคิดว่าเขามีทางออกอีก 4-5 ทางที่จะถึงเวลานั้น2อีกตั้ง7ปีใน7ปีที่จะถึงเนี่ยมันยังมีทางเดินอีกมากมายที่จะต้องคิดว่ามีทางแก้ไหม1 2 3 4ซึ่งเขาคงคิดไว้แล้วล่ะแต่ว่าแต่ถ้าถึงจุดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็ลบแต่ลบแบบมีกลยุทธ์ความหมายคือเขาจะลบกันยังไงเขาจะลบกันให้ความสูญเสียมันอยู่ในทะเลแล้วสั้นที่สุดแล้วก็วัดกันเลยเหมือนกับอัศวินมาดวลกันน่ะดาบเดียวจบนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำเพราะไม่งั้นมันก็ไม่จบหรอกครับคือมันธรรมชาติของคนเลยฮะถ้ามันไม่เจ็บมันไม่จำอ่ะฉะนั้นเขาต้องลบอ่ะลบให้ใครให้รู้ว่าใครแกร่งจริงใครถอยอ่ะซึ่งไม่มีใครลบกันแบบบ้าระห่ำเอาให้ตายทั้งคู่หรอกฉะนั้นลบกันเพื่อให้เห็นว่าข้าไม่ได้อ่อนแอนะข้าทำแล้วแต่ข้าให้หน้าเขานู่นนี่นั่นอะไรให้มันจบนะฮะซึ่งในกรณีอย่างจีนสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้แสดงละครหรอกครับในเรื่องของแผนมันมีนะฮะเขาเดินตามแผนน่ะแต่มันดูเหมือนละครเนาะเพราะว่าแผนมันเป็นสิ่งที่คนกำหนดไว้มันไม่ได้มีคนเล่นไงยกตัวอย่างเช่นเวลาเขามีวอลลุ่มเขาคุยกันเนี่ยบางทีคนเล่นก็ไม่อยากเล่นหรอกอย่างบิงเคนเนี่ยเวลาเขาไปจีนเนี่ยถามว่าเขาโอ้โหรักจีนมากอยากไปกอดจูบจีนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เขาโดนบังคับโดยโจไบเดนให้ไปคุยกับจีนให้มันซอฟลงแล้วดูหน้าเวลาบิงเคนไปเจอจีนไม่เห็นเขายิ้มแย้มเลยไม่มีความสุขเลยแล้วก็เวลาไปคุยกับซีจิ้นผิงนี่ก็เด็กเหมือนกับเด็กเรียกว่าเด็กโดนผู้ใหญ่สอนอะแล้วก็ต้องเป็นพี่นอกพี่เฒ่ามีคนว่าเย็นเล่นมากนะครับเย็นเล่นไปจีนเนี่ยคุณเสียมากเลยนะเพราะคุณไปทำท่าพี่นอกพี่เฒ่าแต่ผมก็เห็นนะว่าเย็นเล่นเนี่ยแสดงออกถึงความนอบน้อมมากอาจจะเป็นเขาเป็นผู้หญิงเนาะหรืออาจจะอย่างนึงเขาเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วที่เขาเป็นคนนอบน้อมเนาะแต่คนอเมริกันเนี่ยอีโก้มันสูงเขามองว่าเย็นเล่นเนี่ยไปพี่นอกพี่เทาไปง้อจีนซึ่งมันก็จริงอ่ะแต่มันก็จำเป็นต้องแสดงเนาะเพราะบิงเคนไปเสร็จเย็นเล่นไปเดี๋ยวก็มีจอห์นคอลลี่ไปมันก็จะมีคนไปเรื่อยๆแล้วถามว่ามันเป็นหน้าที่อะไรคนพวกนี้ต้องเข้าแถวกันไปเคารพจีนเนี่ยมันก็ดูแปลกนะคุณคิดไม่รู้สึกว่าแปลกใจเลยว่าเฮ้ยคุณเป็นเจ้าโลกนะแต่คุณเข้าแถวไปเคารพจีนอ่ะตั้งแต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีโอลาฟชูปไปมาคองก็ไปเดี๋ยวบิงเคนก็ไปเดี๋ยวเยเล่นก็ไปเดี๋ยวจอห์นแคลรี่ก็ไปอีกเข้าแถวขึ้นไปอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทำไมจีนไม่มาเยี่ยมสหรัฐบ้างแล้วก็เลยไปว่าคนที่เรานั่งเฉยๆแล้วมีคนมาหาเราก็แปลเราใหญ่ใช่ไหมนั่นคือโจทย์ที่สหรัฐก็ต้องยอมเพราะว่ามันก็เหมือนแสดงละครนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นภาคบังคับครับที่จะต้องให้จีนกับสหรัฐคืนดีกันในช่วงที่ก่อนมีเลือกตั้งเศรษฐกิจต้องดีครับเพื่อผลการเลือกตั้งอันนี้คือโจทย์ของประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับโอ้อันนี้กับย้ำพอยเดนที่คุณธนีบอกแล้วนะครับว่าในเรื่องของการเลือกตั้งสำคัญมากและเป็นภารกิจหลักของทางเยเลนเลยที่การยิงครั้งนี้คุณธนีครับคำถามสุดท้ายเรื่องนี้จริงๆครับในเมื่อคุณธนีคิดว่ามันไม่ได้เป็นการเล่นละครหรอกนะครับมันมีความขัดแย้งกันจริงนะครับแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากมีใครเสียหายหนักทั้งคู่นี้ทั้งคู่รู้ดีนะครับแล้วคุณธนีบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันจะวัดกันเนี่ยมันต้องวัดที่สงครามกลางน้ำที่คุณธนีบอกว่าเหมือนอัศวินมาสู้กันหัวหน้าสองฝั่งสู้กันไอ้ลูกน้องไม่ต้องสู้หรอกหัวหน้าใครชนะเนี่ยอีกฝั่งนึงก็รู้แล้วว่าใครเทคโนโลยีเหนือกว่า
ว่ากันผมมองว่าอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วจีนตอนช่วงนี้ในระยะสั้นที่คุณทีนี่บอกว่าสหรัฐจะเหนือกว่าเนี่ยก็คงจะไม่กล้ามาแบบทำอะไรบูมบามที่จะไปหาเรื่องสหรัฐขนาดนั้นให้มันเกิดการต่อสู้กันใช่ไหมครับผมมองอย่างนี้แต่มันมีจุดไหนไหมครับคุณธานีที่เราจะรู้ได้ว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยมันเริ่มนำสหรัฐแล้วเราสามารถดูได้จากอะไรรอบตัวเราหรือสิ่งอะไรต่างๆบนโลกนี้นะครับที่มันจะเป็นจุดวัดนั่นนะครับที่ว่าเฮ้ยวันนี้ไม่แน่แล้วอ่ะเทคโนโลยีจีนจะเริ่มนำแล้วเนี่ยมันมีจุดตัดไหนไหมครับที่เราจะดูได้เยอะมากเลยอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับ EVอันที่2ชิปนะอันที่3 AI อันที่4อวกาศโอเคอีกอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยครับในอวกาศได้มี 5G 6G เข้าไปมีเกี่ยวด้วยตอนนี้ okay. จีนถ้ามองง่ายๆเลยนะเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ 6G 2 อย่างนี้คู่กันแล้วตามไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิปนะซึ่งตอนนี้ผมไปจีนมาเนี่ยผมไปเยี่ยมบริษัทหลายบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับที่เซินเจิ้นเนาะที่เกี่ยวกับชิปเกี่ยวกับอะไรพวกนี้จีนตามสหรัฐอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันโดยเฉพาะ357นาโนชิปเนี่ย เทคโนโลยีจีนกำลังตามมาอย่างกระชั้นชิดถ้าเปลี่ยนเทคโนโลยีใหญ่เมื่อไหร่จากซิลิคอนเบสกลายเป็นคาร์บอนเบสเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งจีนได้วิจัยออกมาแล้วว่าจะใช้ชิปแบบคาร์บอนเบสซึ่งมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หมดเลยและต้องเปลี่ยนเป็นควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งควอนตัมก็ยังใช้ชิปอยู่นะครับอันนี้ควอนตัมมันจะสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขากำลังวิจัยแบบโอ้โหเงินทุนมหาศาลเป็นแสนล้านนะแล้วควอนตัมนี่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยควอนตัมจะเปลี่ยนโลกอันที่หนึ่ง 5G ถามว่ามันเทคโนโลยีมันสุดหรือยังเราตอนนี้เราได้ใช้ 5G หรือยังคุณคิดยังใช้ 5G หรือยังยังไม่ 4G อยู่ครับยังใช่ครับแต่จีนใช้ 5G หมดแล้วครับทุกคนใช้ 5G หมดแล้วแล้วก็เขามีฐานเบสอยู่ที่ในประเทศจีน1,500,000เบสเนาะจะเพิ่มเป็น3,000,000เบสเนาะซึ่งทุกหัวละแหงจะเป็น 5G หมดแล้ว 5G กลายเป็นเรื่องล้าสมัยไป 5G นี่มันมากกว่า 4G กี่เท่ามันประมาณ100เท่านะฮะแล้ว 6G ล่ะมันจะมากกว่า 4G กี่เท่าประมาณ 1,000 เท่าดังนั้นเรามองมันเห็นตัวเลขแล้วมันมหัศจรรย์มั้ยล่ะ 4G ที่เราใช้อยู่แล้วเทียบกับ 6G เนี่ยมันต่างกัน 1,000 เท่าอ่ะแล้ว 4G ที่เราใช้อยู่มันดีแค่ไหนดีมากเลยอ่ะแต่เราบอกว่ามันจะต่างกัน 1,000 เท่าอ่ะมันต่างเท่าพ่ออะไรเออมันเยอะมาก 5G มันต่าง100เท่าแล้วอ่ะไปให้ 5G ต่างกับ 4G 100เท่าแต่ว่า 6G มัน 1,000 เท่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันหลอกหรือจริงนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าไปโตภาษาจีนเนาะหรือ GPS ของอเมริกานะมันสู้กันอยู่ตอนนี้อเมริกาเนี่ยจะแพ้เรื่องนี้ไม่ได้ครับถ้าแพ้เมื่อไหร่ก็คือแพ้ทั้งกระดานความหมายคือไงฮะความหมายคือถ้าอวกาศแพ้ก็คือข้างล่างแพ้หมดก็ขีปนาวุธมันควบคุมด้วยระบบดาวเทียมอะถ้าระบบดาวเทียมล่มทุกอย่างล่มหมดอย่างเช่นไต้หวันเนี่ยโดนตัดสายไฟจีนแกล้งครับไปตัดไฟไทยไกลก็น้ำเมื่อต้นปีเนี่ยไปตัดเลยครับแล้วก็บอกว่าผมตัดมีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เลยนะฮะทดสอบดูไต้หวันต้องไปทดสอบนะครับปรากฏว่าเลี่ยงไอ้ระบบไอ้อินเทอร์เน็ตเลี่ยงไปประมาณเดือนนึงโอ้ครับโอ้เดือดร้อนมากนะครับไต้หวันนะเขาใช้ระบบดาวเทียมแทนตอนนี้ไต้หวันก็กลัวมากเลยก็เลยต้องมีระบบสายเส้นสายหลายอันไงตัดเส้นหนึ่งก็ยังอยู่อีกเส้นหนึ่งแต่มันถ้าเกิดสงครามมาถามว่าทำอย่างแรกทำอะไรก่อนตัดสายเคเบิลสายน้ำเนี่ยตัดให้หมดก่อนตัดให้หมด ตอนนี้จีนมีดาวเทียมอยู่ 2,000 ดวงนะฮะยิงขึ้นไป30ดวงต่อสัปดาห์นะจะเป็น 20,000 ดวงที่ครบกำหนดนะฮะระบบไปโตเนี่ยแล้วเป็นระบบ 6G ครับที่เขากำลังวิจัยอยู่ 6G นี่มันจะควบคุมทั้งโลกเลยคือคุณยิงขีปนาวุธไปไหนคุณก็ไม่มีทางจะทำลายมันได้เพราะว่าไอ้ระบบควบคุมมันคือดาวเทียม 20,000 ดวงแล้วเขาก็สร้างยานอวกาศขึ้นมาแล้วครับในการทำลายดาวเทียมยานอวกาศทำลายดาวเทียมหมายความว่ายังไงครับว่ายานอวกาศนี่มีหน้าที่ทำลายดาวเทียมเลยทุกวันนี้ก็ทำอยู่นะครับเขาต้องยิงดาวเทียมทิ้งนะครับเวลาดาวเทียมมันหมดอายุเขาทดลองยิงตึ้งๆๆให้มันลงมาเนี่ยเพื่อจะเอาดวงใหม่เข้าไปใส่ไงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนมียานอวกาศยิงดาวเทียมหมดเขาเลยไปสู้กันบนอวกาศใครทำลายดาวเทียมได้หมดชนะอะไรพวกนี้แต่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็จะมียานขึ้นไปสู้ข้างบนอ่ะไม่ให้คุณมาทำลายดาวเทียมผมอ่ะฉะนั้นขีปนาวุธยิงไม่ได้ขีปนาวุธยิงไม่ได้ข้างล่างก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นโจรมันก็เลยอยู่ที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์กับ 6G ใครถึงก่อนโอเคตอนนี้ผมไปจีนเนี่ยผมเห็นโรงแรมในจีนเนี่ยทุกโรงแรมเนี่ยเวลาเข้าไปในโรงแรมนะทุกโรงแรมเลยนะมีหุ่นยนต์ส่งของในห้องมีระบบส่งสั่งด้วยเสียงเดี๋ยวต้องพูดภาษาจีนนะเข้าไปก็เปิดแอร์เปิดทีวีเปิดผ้าม่าน
ปิดไส้ก็ใช้ตะโกนบอกหมดเลยนะฮะที่ทุกที่เลยนะแล้วเวลาจะส่งขางไปสั่งอโลสั่งของมาหน่อยก็ไม่มีหุ่นยนต์มาส่งนะไม่มีคนส่งแล้วครับหุ่นยนต์ก็มาส่งทุกผมก็ไปหลายโรงแรมก็เหมือนกันหมดเลยนะผมโอ้นี่มันเป็นมาตรฐานแล้วนี่หว่ามาตรฐานโรงแรมจีนแล้วนี่หว่ายังดีที่เคาน์เตอร์มันยังเป็นคนอยู่แล้วไปถึงปุ๊บเขาจะต้องถ่ายหน้าคุณก่อนเลยนะว่าถ่ายทำไมถ่ายทุกโรงแรมเลยนะเขาบอกว่าให้มีระบบก่อนใช่ไหมครับเป็นกฎเป็นกฎแล้วไปที่ไหนมันก็จะถ่ายรูปอยู่นั่นแหละเข้าใช้แล้วก็ถ่ายเขาบอกว่าที่เมืองจีนนี่ไม่มีโจรทิ้งของอะไรก็ไม่มีใครเอามีดาต้าเพราะมันมีกล้องทับอยู่ถ้าคุณเอาไว้เมื่อไหร่เขาตามจับคุณได้ใน2นาทีเขาบอกงั้นน่ะเมืองจีนไม่ต้องห่วงเขาบอกเฮ้ยคนจีนบอกไม่ต้องห่วงที่นี่โจรไม่มีโจรมันไม่กล้าคนโจรมันหนีไปเมืองไทยหมดแล้วเขาบอกว่าคนชั่วในเมืองจีนหนีมาเมืองไทยหมดแล้วเพราะว่ามันทำชั่วที่เมืองจีนไม่ได้กลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะว่าคันโดนจับได้ง่ายจริงขอบคุณคุณธานีมากครับวันนี้แต่ผมสุขท่านผู้ฟังนิดนึงก็คือคุณธานีบอกว่าจริงๆแล้วมันจะวัดกันด้วยเทคโนโลยี4อย่างเนี่ย EV chips AI แล้วก็อวกาศซึ่งมันคุณธานีบอกว่าจริงแล้วสำคัญมากใครทำควอนตัมคอมพิวเตอร์กับ 6G ได้ก่อนเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับในสงครามซึ่งตอนแรกคุณธานีใช้คำว่าจะไปมีสงครามเหนือแม่น้ำบนทะเลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฟังไปฟังมาเหมือนจะไปทำถ้ามันจะมีสงครามจริงมันไปขึ้นบนอวกาศนะพอทำลายดาวเทียมฝั่งตรงข้ามก่อนใช่ไหมคุณธานีแล้วก็วัดไปเลยนะว่าเทคโนโลยีใครเหนือกว่านะสงสัยครับขอเรียนเล่าให้ฟังมันเป็นทีละชั้นทีละชั้นนะครับมันมีซิลิคอนซึ่งหาง่ายแต่การทำซิลิคอนเป็นเวเฟอร์ก็ต้องใช้บริษัทเวเฟอร์แล้วเอามาใช้เอาเครื่องEUV Extreme Ultraviolet Lithography มาเขียนแล้วก็คนที่จะใช้ทำตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องคือบริษัทอย่าง TSMC เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง Samsung เนี่ยมันเป็นบริษัทที่จีนเขาไม่สามารถจะดึงออกมาใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เครื่อง EUV เนี่ยนะครับExtreme Ultra Violet Lithography เนี่ยเครื่องนี้ผลิตโดย ASML คนเดียวในโลกที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับแล้วเครื่องนี้จีนไม่มีทางผลิตได้และถ้าไม่มีเครื่องนี้จีนจะทำชิปแบบ3นาโนมิเตอร์5นาโนมิเตอร์ไม่ได้นี่พอทำตรงนั้นไม่ได้ครับเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าที่เป็น GPU ของ Nvidia เนี่ยแหละที่เป็นเกมมิ่งเล็กการจอนะภาษาวัยรุ่นมันถูกเอาไปใช้ในการทำ AI ถ้าจีนเขาไม่สามารถที่จะ access สิ่งพวกนี้ได้เนี่ยเขาจะพัฒนาอาวุธพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับอีกระดับหนึ่งไม่ได้นะครับระดับAI ไม่ได้อเมริกาก็กักอยู่ตรงนี้คนที่พอกักอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วแหละจะออกหัวหรือออกก้อยแต่ผมสงสัยว่าจีนจะมีปัญหาตรงนี้นะครับจีนเนี่ยจะตามไม่ทันและอเมริกาตั้งใจด้วยจะทำให้เหมือนกับตอนที่สหภาพโซเวียตไม่สามารถจะตามอเมริกาได้กันในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะออกหัวหรือออกก้อยยังไงนะครับเรื่องนี้คราวนี้พอเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยไต้หวันเลยกลายเป็นประเทศที่สำคัญมากไม่ใช่ประเทศทั่วแกนเขตปกครองที่สำคัญมาก ว่าจะยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิด TSMC มีปัญหาเป็นไรไปพับเนี่ยไอโฟนทุกอันของพวกคุณเนี่ยใช้ไม่ได้เลยไม่มีขายเลย เป็นต้นนะครับก็อาจารย์พูดถึงธุรกิจชิปมานานนะฮะจริงๆอันนี้ผมเสริมให้คุณผู้ฟังนะครับอาจารย์เคยพูดถึง ASML ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะในรายการ Money Talkเมื่อน่าจะปีที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ย500กว่านะฮะยูโรนะครับวันนี้กลายเป็น700กว่าแล้วครับอาจารย์ก็ใครที่ฟัง Money Talk ตอนนั้นก็จะเป็น EP ที่มีค่ามากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ราคาหุ้นนะแต่ผลประกอบการเขาก็ดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์สุภวุฒิบอกนะครับเดี๋ยวทีมงานเอาปกหนังสือ The Chip War นะฮะลองเสิร์ชดูแล้วเอาขึ้นก็ดีเหมือนกันจะได้ encourage ให้คนไปอ่านกันนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าในสายทานการผลิตของอุตสาหกรรมเซมิเนี่ยนะฮะมันมีอะไรอยู่มากมายแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวรู้กันนะฮะอาจารย์มองว่าอเมริกามีเอชเหนือจีนนิดหน่อยนะมีความได้เปรียบนะครับแต่เดี๋ยว10ปีนี้คงรู้กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วมันจะส่งผลถึงขั้นภาพกว้างของโลกนะฮะความเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เลยทีเดียวนะครับทีนี้น่าจะคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ถามง่ายๆเลยว่าในฐานะนักลงทุนในหุ้นนะครับตลาดไทยเนี่ยก็เป็นไซด์เวย์มานะฮะเกือบ10ปีละประมาณ9ปีเกือบ10ปีนะครับ
รัฐบาลใหม่นะฮะ Wind of Change นะฮะพัดมาก็มีทีท่าว่าเขาอาจจะซ้ายหันนะฮะมาเก็บภาษีหุ้นนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์กล่าวมาตลอดนะฮะตั้งแต่ตอนต้นรายการก็จะมี tax นู่นนี่นะฮะดูแล้วอนาคตของตลาดหุ้นมันก็ไม่น่าจะน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับเราควรจะไปลงทุนต่างประเทศไหมฮะอาจารย์แล้วจริงโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในยุคที่การไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันง่ายลงเนี่ยนะครับโอกาสดีที่สุดมันควรจะอยู่ตรงไหนครับอาจารย์คือเห็นด้วยนะครับว่าในส่วนของการเอาเงินออกไปลงทุนเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่พอไปแล้วเนี่ยต้องรู้เรื่องหุ้นต่างประเทศให้ดีมากแล้วมันมีอยู่เป็นหลายพันหุ้นซึ่งเราจะมีศักยภาพหรือเปล่าอันนี้แม้แต่พวกโบรกเกอร์ต่างๆเองก็ต้องสร้างศักยภาพอยู่ว่าตกลงควรจะลงทุนอะไรยังไงเมื่อไหร่อันนี้ยากนะครับอันนี้ยอมรับว่ายากเอาเงินออกง่ายแล้วแต่ว่าออกง่ายเนี่ยก็ไปลงทุนอย่างสมมติเราก็คิดโอเคลง Apple นี่แหละเพราะเรารู้จักก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มันต้องมีทางเลือกอื่นๆเยอะแยะเลยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าผมยังเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนจากประเทศอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นเป็น Detroit of Asia ผมคิดว่าต่อไปเราไม่เป็นแล้วล่ะแล้วเราจะกลายเป็นประเทศบริการมากขึ้นโดยเฉพาะบริการด้าน healthcare ฉะนั้นเรื่องของ healthcare ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะน่าสนใจเพราะว่า healthcare ของโลกเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแล้วประเทศไทยน่าจะได้อานิสงส์เนี้ยไม่มากก็น้อยนะครับเราไม่ได้เป็นคนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่คนอื่นเขาพัฒนาแต่เราอาจจะมีบทบาทได้หรือเปล่าโดยเฉพาะถ้ารัฐบาลเขาฉลาดแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำให้ประเทศไทยเป็น medical hub ทำให้ประเทศไทยเป็น tourism ในด้านการสุขภาพนะครับเรามีข่าวมาว่าโอ้โหขาดหมอลาออกกันตั้งหนึ่งในสามในต่างถามว่าอันนี้มันเป็นโอกาสหรือเปล่ามันเป็นเหมือนกันนะครับสมมุติถ้าคุณอยากจะเป็น medical hub เนี่ยคุณกล้าเปิดเสรี import หมอพยาบาลและเทคนิชเช่นจากต่างประเทศมาไหมแก้กฎเกณฑ์ทำให้เขาสอบผ่าน certification ของประเทศไทยแล้วทำประเทศเป็น medical hub เลยอันเนี้ยมันก็จะมีผลในการลงมีทำให้สามารถลงทุนได้ต่อไปอาจจะมี IPO ใหม่เข้ามาก็ได้ในเซกเตอร์นี้นะครับเป็นต้นแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลจริงๆที่จะคิดหารายได้เนี่ยบอกไปเขาต้องมานั่งคิดว่าผมจะเก็บภาษีคนรวยยังไงนะคุณคิดไม่ออกหรอกว่าจะหารายได้ยังไงแต่ถ้าคิดแบบเนี้ยเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยนะเราทำการท่องเที่ยวซึ่ง value added ต่ำทำไมเราไม่ step up มาเป็น medical tourism ซึ่ง value added สูงแล้วเราทำได้แล้วตอนนี้คนเขาก็มาเปลี่ยนเขาที่เมืองไทยใช่ไหมครับมาแปลงเพศที่เมืองไทยเพิ่มถูกกว่าคุณก็ทำอย่างนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิคุณก็จะมีรายได้เข้ามาเยอะมากเพราะรายจ่ายต่อหัวสำหรับคนที่มาเปลี่ยนเขาเนี่ยหัวละแสนน่ะอย่างน้อยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยประเทศไทยยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้บริษัทในตลาดยังไม่ได้สะท้อนตรงนี้ได้มากเท่าไหร่แต่ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยควรจะมองหาสิ่งพวกนี้ด้วยครับได้ยินคำว่า Black Swan นาทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมนึกเลยนะครับอาจารย์คือจีนกับไต้หวันนะแล้วเป็นสิ่งที่คนกลัวกันมากที่สุดว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยโอ้โหผลกระทบเนี่ยมันยิ่งกว่ารัสเซียบุกยูเครนเป็น10เท่านะฮะจริงๆอาจารย์มองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมฮะผมว่าจีนเขาจะใจเย็นนะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในปีหน้านะแล้วมีความเป็นไปได้นะที่พรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยความนิยมอาจจะน้อยลงแล้วก็ในแง่ของพรรคที่จะชนะเลือกตั้งเนี่ยในปีหน้าอาจจะกลายเป็นก๊กมินตั๋งซึ่งจะเป็นพรรคซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยในลักษณะที่ดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยความตึงเครียดมันก็จะคลายแต่อย่างว่านะในแง่ของสหรัฐเนี่ยนะผมว่าขณะนี้คือเขามีข้อกังวลเนี่ยเกี่ยวกับการที่จีนกำลังพังงาดขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาอำนาจอันดับ2แล้วกำลังจะขึ้นมาเทียบเท่ามหาอำนาจอันดับ1ของโลกใช่ครับสหรัฐมีความกลัวมากสหรัฐเนี่ยไม่เคยเจออันดับ2เนี่ยที่มีพลังเท่ากับจีน
สมัยก่อนเนี่ยนะครับสหรัฐนั้นเนี่ยขับเคี่ยวมากับสหภาพโซเวียตครับขนาดเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตเนี่ยเทียบกับสหรัฐเนี่ยยังห่างกันเยอะเลยผมจำตัวเลขไม่ผิดนี่มันประเทศไม่ถึงครึ่งของสหรัฐได้ซ้ำแต่จีนเวลาเนี้ยนะฮะมันจะแซงอยู่แล้วเศรษฐกิจของจีนมันก็จะแซงสหรัฐอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะความสามารถในด้านเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันก้าวหน้าเร็วอย่างที่สหรัฐก็นึกไม่ถึงไอ้พวกไอ้แอปโซเชียลมีเดียของโลกเนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ10ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะ5อันดับ5อันเนี่ยเป็นของจีนที่เหลือนี่คือจะเป็นของสหรัฐพวก WeChat พวก QQ ครับแน่นอนจีนเข้ามาครับให้คนของเขาใช้แต่มันเป็นฐานในการพัฒนานะสำหรับจีนได้เยอะเลยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของจีนซึ่งเวลานี้ก็มีแนวโน้มจะตีตลาดไปทั่วโลกซึ่งสหรัฐกลัวมากจนต้องไปตั้งกำแพงภาษีเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ผลิตรถไฟฟ้าในสหรัฐเนี่ยเอาไว้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นคือในเรื่องของพวกอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ่งเขากังวลในเรื่องของเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์และเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของการใช้ในเรื่องของยุทโธปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโดรนควบคุมจรวดพวกขีปนาวุธนะอะไรทั้งหลายในเกี่ยวกับการรบพวกทางสหรัฐเนี่ยเขามองเห็นเลยว่าจีนเนี่ยมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้นะฮะมีมากกว่าทางรัสเซียเยอะเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับทำให้เขาทางสหรัฐนี่มีข้อกังวลจีนอยู่ตลอดเวลาและในวันนี้นะในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าจะถามว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเรื่องที่พอพูดออกมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเดโมแครตหรือจะเป็นรีพับลิกันเนี่ยนะจะเห็นพ้องต้องการทันทีเลยก็คือการตีจีน นโยบายหรือออกกฎหมายอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นการลงไปบีบคั้นจีนอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะชอบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทางสหรัฐนั้นเนี่ยกับจีนเนี่ยมันเข้าโหมดที่เราเรียกว่าสงครามเย็นเป็นสงครามเย็นครั้งที่สองแต่เป็นสงครามเย็นครั้งนี้นะฮะที่มีแนวโน้มจะคือกินเข้าไปในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าสงครามเย็นครั้งที่หนึ่งมากอย่างนี้จริงๆหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าการขับเคี่ยวกันเนี่ยจะใช้คำว่าสงครามเย็นก็ได้นะฮะหรือว่าการขับเคี่ยวกันเนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันสุดท้ายมันจะไปถึงจุดไหนครับอาจารย์ผมเดาถูกไหมครับว่ามันน่าจะลากไปเป็น10ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันมีกฎหมายมี Chip and Science Act เนี่ยนะฮะดึงเงินลงทุนเข้ามาผลิตชิปในอเมริกานะฮะแล้วก็มีการบล็อกห้ามส่งชิปโน้นชิปนี้ให้จีนนะครับอย่าง Nvidia นี่ก็ถูกบล็อกเนี่ยภาพระยะยาวมันจะเป็นลากไปอีกนานไหมครับอาจารย์ในสายตาของอาจารย์นะหรือว่าสุดท้ายมันจะต้องมีผู้ชนะที่ค่อนข้างเด่นชัดขึ้นมาครับตรงนี้ต้องอาศัยการมองประวัติศาสตร์และคนที่มองประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะเลยเนี่ยในเรื่องของการขึ้นของมหาอำนาจแล้วก็การลงเนี่ยขาขึ้นกับขาลงของมหาอำนาจเนี่ยคือคนที่ชื่อเรย์ดาลิโอครับผมแล้วก็คนเนี้ยเป็นคนที่ก่อตั้ง hedge fund แล้วปรากฏว่าเวลานี้Bridgewater เป็น hedge fund อันดับหนึ่งของโลกเลยนะใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแล้วตัวเขาเองนี่ก็เป็นคนที่ร่ำรวยรู้สึกถ้าเป็น ranking ในอเมริกานี่ไม่เกิน20 ranking ในโลกก็ไม่เกินประมาณ80อะไรประมาณคือร่ำรวยมากนะครับแล้วแกเป็นคนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยในจีนเนี่ยตั้งแต่สมัยจีนยังไม่ได้เปิดประเทศอะไรมากมายเลยเพราะแกรู้จักจีนเนี่ยอย่างดีปรากฏว่าแกก็ไปย้อนหลังไปนะประมาณสัก500ปีได้เนี่ยเพื่อจะไปดูอาณาจักรต่างๆเนี่ยที่แซงกันขึ้นมาซึ่งเดิมนั้นเนี่ยก็เป็นอาณาจักรเรียกว่าสมัยหนึ่งคือเป็นอาณาจักรดัตช์ฮอลแลนด์เนี่ยซึ่งดัตช์เนี่ยเรียกว่ามีความสามารถในการเปิดตลาดเนี่ยเรียกว่าสู้กับสเปนก่อนหน้าดัชนี่คือสเปนดัชนี่สู้กับสเปนเนี่ยแล้วก็เขาก็ลงมาเนี่ยสามารถเอาเรือเนี่ยนะครับมาแล้วในสุดมายึดอินโดนีเซีย
เป็นเมืองขึ้นดัชเนี่ยยังไปยึดเอาไอ้แอฟริกาใต้นะฮะเป็นเมืองขึ้นแล้วปรากฏว่าร่ำรวยมากเพราะว่าไอ้แอฟริกาใต้ก็เป็นแหล่งที่มีทั้งทองคำทั้งเพชรนะฮะทั้งไอ้พลาตินัมทั้งยูเรเนียมอะไรเต็มไปหมดเลยไอ้ตรงเนี้ยนะลักษณะของการที่มหาอำนาจหนึ่งเนี่ยผงาดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็เต็มที่แล้วก็ลดลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาอ่านว่านะขณะนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมันเข้าเขตมันเข้าจังหวะที่เริ่มพีคแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มลงแล้วจีนกำลังจะพังงาขึ้นมาแทนก็มีข้อถกเถียงว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อแบบนั้นแต่ว่าไม่มีอาณาจักรไหนเนี่ยที่ไปได้ตลอดนะเป็นตลอด500ปีไม่มีส่วนใหญ่เต็มที่ก็สักประมาณสัก200ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกในแง่นี้เนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการวางหมากของสหรัฐว่าระแวงจีนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสมัยหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสัก40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปไล่เรียงเนี่ยนะฮะประเทศที่มีคู่ค้ามีการค้าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับกับสหรัฐเนี่ยโอ้โหจำนวนจะมากที่สุดในโลกมาบัดนี้นะครับมาถึงวันนี้นะครับประเทศที่ค้ากับจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันมากกว่าสหรัฐเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอาการอย่างที่เรเดเลโอเนี่ยเขาเคยเอามาแสดงเนี่ยมันเป็นอาการที่บอกว่าจีนเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจเนี่ยแทนสหรัฐแต่ปัญหาคืออย่างนี้คือจีนนั้นเนี่ยยังเป็นประเทศที่ในแง่ของระบบการเงินเนี่ยยังเป็นประเทศที่ยังหวงแหนคือยังดำเนินนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยโดยถึงแม้ว่าใช้ระบบตลาดแต่ว่าในแง่ของระบบการเงินยังมีการควบคุมอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดเพราะยังไม่ปล่อยเงินให้เป็นเสรีมันเลยจะต้องใช้เวลาช้าหน่อยในแง่ของตลาดเงินนะแต่ในแง่ของการศึกษาในแง่ของการเตรียมการในเรื่องของนวัตกรรมนะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะของจีนในเวลานี้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมองในแง่ถามว่าจีนกับไต้หวันอย่างที่ผมมองอ่ะผมอย่างที่ผมพูดไว้เดี๋ยวผมคิดว่าจีนเขาคงยังไม่รีบนะฮะที่จะไปวุ่นวายอะไรกับไต้หวันแต่สหรัฐก็จะพยายามกระตุ้นอยู่ด้วยเพราะว่าสำหรับสหรัฐนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับเขามองทางสหรัฐมองออกว่าสำหรับจีนนั้นเนี่ยนะครับไปจิ้มจี้เข้าไปเนี่ยในเรื่องไหนเนี่ยจีนก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับจี้เข้าไปในเรื่องของไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าจีนจะมีความอดทนนะครับที่จะเดินเกมเนี่ยที่จะระมัดระวังขณะนี้เนี่ยนะในแง่ของแสนยานุภาพในแง่ของการรบของจีนนะยังไม่สามารถเทียบกับสหรัฐนอกจากนี้ในจีนยังมีจุดอ่อนจีนนั้นเนี่ยนะครับนำเข้าคือจีนไม่มีน้ำมันมีแต่มันไม่พอแล้วมีการนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะครับจากตะวันออกกลางก๊าซธรรมชาติก็นำเข้าจากตะวันออกกลางแล้วมีการเข้าวัตถุดิบนะครับพวกแร่ธาตุรวมทั้งอาหารเนี่ยนะครับจากผ่านตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งตะวันออกกลางเนี่ยถ้าผ่านมาแล้วจะมาถึงจีนเนี่ยนะครับมันโดนดักเอาไว้เนี่ยที่ช่องแคบมาลากาเนี่ยได้ง่ายมากเพราะจีนเนี่ยมีจุดอ่อนถ้าเกิดขาดน้ำมันนะครับขาดก๊าซเนี่ยอยู่ถ้าโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหมครับอาจารย์โดนตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็อาหารไม่พอกินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็จะกลายเป็นว่ามันในส่วนที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับคือสงครามยูเครนเนี่ยแล้วก็มาตรการแซงชั่นเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยได้ผลักให้รัสเซียเนี่ยเข้าไปวิ่งไปหาจีนจีนก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ตรงในแง่ที่ว่ารัสเซียเวลาเนี่ยน้ำมันก็ดีก๊าซก็ดีเนี่ยขายใครไม่ได้ก็ต้องทำท่อส่งเข้าไปจากจีนต้องเพิ่มจำนวนท่อนะฮะที่ส่งทั้งน้ำมันและส่งก๊าซเข้าไปที่จีนซึ่งถ้ายิ่งเพิ่มท่อมากเท่าไหร่เนี่ยจีนก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาครับนอกจากนี้นะฮะทางสวีเดนเองทางรัสเซียเองนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการทำในเรื่องของการขนส่งทางบกเนี่ยทางรถไฟอะไรเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้จีนมีความมั่นคงในทางอาหารเนี่ยมากขึ้นก็ไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เรียกว่าสามารถอึดได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ผมคิดว่าในแง่ของการกระทบกระทั่งเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะไปถึงขนาดสงครามใหญ่
แบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคงยังไม่มีครับฟังดูมันก็ตลกดีนะครับเหมือนก็จริงๆมันอาจจะวินวินก็ได้นะครับอือรัสเซียก็ไม่มีใครครบก็เลยส่งน้ำมันให้จีนขณะที่จีนก็กลัวจะขาดพลังงานก็ได้น้ำมันจากรัสเซียมากขึ้นนอกจาก destabilization แล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่เป็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่มากๆเลยก็คือไม่ใช่รัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์บนโลกแต่เป็นภูมิศาสตร์บนโลกไซเบอร์เพราะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของดิจิตอลดีวายการแตกแยกทางดิจิตอลถูกไหมครับเราเห็นประเทศที่เป็นผู้นำในเรื่องดิจิตอลเนี่ยเขาทะเลาะกันห้ำหั่นกันแต่เราก็เห็นลักษณะทวิลักษณ์ดูอัลิตี้อีกแบบนึงก็คือในบางประเทศอย่างเช่นในประเทศไทยในประเทศอาเซียนหลายๆประเทศในประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งdigital literacy หรือว่าความฉลาดรู้ทางด้านดิจิตอลเพราะนั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อหลายๆเรื่องในแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับเรื่องของ digital divide ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะส่งเสริมคนของเราให้มีความฉลาดรู้เท่าทันทางด้านดิจิตอลและในขณะเดียวกันทำยังไงถึงจะได้ผลกระทบน้อยที่สุดจากไอ้สงครามดิจิตอลใช่มั้ยฮะอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่ๆนะทุกวันนี้เนี่ยมันห้ำหั่นกันอยู่ในโลกของเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่วันนี้สุดคุณเลี่ยงที่จะดีคัพปลิ้งกันแล้วแตกกันห่วงโซ่ไม่ได้ปัจจุบันก็เหลือแค่ว่าบางเรื่องพึ่งพากันได้แล้วดีริสกิ้งแล้วกันลดความเสี่ยงระหว่างกันแต่เรื่องที่เป็นความเสี่ยงและไม่สามารถลดกันได้ระหว่างกันก็คือเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิตอลเทคโนโลยีที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของsecurity ใช่มั้ยฮะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่มันมี AI ด้วยชิปคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยครับชิปโทรศัพท์มือถือที่เป็นอุปกรณ์สื่อสาร 5G อย่างเงี้ยถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะห้ำหั่นกันแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเห็นการตอบโต้กลับอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้อเมริกาไม่ให้ขายชิปในจีนตอนนี้ก็ไม่ให้ขายชิปกับอเมริกาใช่มั้ยครับอเมริกาไม่ให้ขายลิโทกราฟีก็คือเครื่องยิงแผงวงจรที่เป็นเลเซอร์จีนบอกงั้นผมก็ไม่ขายแกเลียมกับเจอร์มาเนียมถูกต้องไหมแล้วจีนเองก็พัฒนาเทคโนโลยีของเขาไปเรื่อยๆอย่างเช่นปลายปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจีนจะทำชิป 5G ของตัวเองได้ละคือโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโดยที่ไม่ต้องพาเทคโนโลยีจากสหรัฐลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้แลนด์สเคปในเรื่องของดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปซึ่งคำถามก็คือในโลกไซเบอร์ที่มันก็มีคำถามเรื่องของอำนาจอธิปไตยบนโลกไซเบอร์บูรณภาพแห่งดินแดนบนโลกไซเบอร์การบังคับใช้กฎหมายของบางประเทศที่มันนอกเหนือเขตอำนาจรัฐของตัวเอง extraterritorial jurisdictions บนโลกไซเบอร์อย่างเงี้ยเราเตรียมความพร้อมในคนของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศในโลกด้วยนั่นก็คือเรื่องของตัวดีตัวที่สามนั่นคือDegradation of environment, climate change, climate crisis ถูกต้องไหมครับการเสื่อมสภาพของสภาวะแวดล้อมเนี่ยนะครับมันทำให้กฎระเบียบต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนไปทันทีการค้าการขายการลงทุนมันมี European Green Deal ถูกต้องไหมครับมีมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใช่ไหมฮะแน่นอนการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ในอดีตมันก็ถูกใช้เป็นการกดดันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันอย่างเช่นจำได้ไหมครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาเรื่องของประมง IUU ได้สำเร็จไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เอาเรื่องของ human rights ใช่ไหมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตเรื่องทำนองเนี้ยแต่เป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมันจะมีมากยิ่งขึ้นเพราะนี่ก็เป็น3เรื่องละที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ล่ะภูมิเศรษฐศาสตร์อย่างแรกสุดเลยเราเห็นสิ่งที่เรียกว่า deglobalization ครับ deglobalization ก็คือโลกที่มันเคยเชื่อมโยงถึงการเปิดเสรีการค้าเปิดเสรีการลงทุนใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของการมีมาตรฐานต่างๆที่เป็นมาตรฐานเดียวใช้ทั้งโลกปล่อยให้เอกชนดำเนินการลดบทบาทของภาครัฐลดละเลิกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนี่คือสิ่งแวดล้อมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจที่เราเห็นมาตั้งแต่1990ซึ่งแน่นอนคนวางกฎระเบียบก็คือคนที่เป็นมหาอำนาจเชิงเดี่ยวในทศวรรษ1990นั่นก็คือสหรัฐอเมริกา
แต่ณนาทีนี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาใช้สงครามการค้าใช้คำสั่งห้ามการลงทุนถูกไหมครับออกกฎหมายทางด้านความมั่นคงที่ไปควบคุมทางด้านการลงทุนใช้นโยบายที่มีหลายมาตรฐานใช่ไหมอย่างเช่นกรณีอย่างเมื่อกี้อินเดียค้าขายกับรัสเซียได้แต่ประเทศอื่นค้าขายกับรัสเซียไม่ได้พูดถึงบทบาทของภาครัฐที่ใหญ่ขึ้นและเข้าไปแทรกแซงเรื่องอื่นโดยอ้างเรื่องความมั่นคงที่เขาใช้มาตั้งแต่สงครามผู้ก่อการร้ายอย่างนี้เพราะนั้นกระแสดี globalization มันกำลังค่อยๆจางหายไปโลกมันกำลังจะเปลี่ยนมหาอำนาจก็เปลี่ยนด้วยถูกต้องไหมครับสมัยก่อนมันเคยมีแค่มหาอำนาจเชิงเดี่ยวคนเดียวคือสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้มันมีมหาอำนาจอื่นๆที่มันขยายอิทธิพลเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนฝั่งที่กำลังจะสูญเสียสถานะก็นำไปสู่วิธีการคิดของดีตัวที่5ทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนโดยการทำดีเมื่อก่อนนี้ใช้คำว่าดีคัพปิ้งตอนนี้เปลี่ยนเป็นดีริสกิ้งใช่ไหมค่ะดีคัพปิ้งก็คือพยายามที่จะกันจีนออกจากห่วงโซ่ประทานแต่ตอนหลังโอ้โหยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสกับเยอรมันบอกเฮ้ยถ้าจีนออกจากห่วงโซ่ประทานแล้วยังต้องทำสงครามกับรัสเซียเนี่ยผมไปไม่ไหวว่ะเพราะฉะนั้นจากการประชุม G7 ครั้งที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกงั้นเปลี่ยนนิยามไม่ใช่เพราะว่าดีริสกิ้งแทนละเรื่องไหนก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงอ่ะคุณจะซื้อขายของที่มันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชำนำเข้าอาหารที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของความมั่นคงนำเข้าบริการที่ไม่ได้เป็นเรื่องของความมั่นคงคุณอาจจะอนุโลมให้ค้าขายกับจีนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการจีดกันการทำสงครามการค้ามันยังคงเกิดขึ้นต่อไปเพราะนั้นมันเปลี่ยนจาก decoupling สู่ de-risking ซึ่งไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันยิ่งคลุมเครือถูกต้องไหมเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันจะร่วมมือกันเราจะถามอาจารย์ว่าคือมันต่างกันยังไงมันมีเส้นแบ่งตรงไหนระหว่าง decoupling กับ de-risking ที่เป็นนิยามใหม่ที่ G7 พยายามนิยามขึ้นมามันอยู่ที่ว่าสินค้าและบริการนั้นมันเกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงหรือเปล่าถ้าสินค้าบริการเทคโนโลยีการลงทุนที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเมื่อไหร่แยกห่วงโซ่ทันทีถูกต้องไหมครับเพราะนั่นถึงจะเห็นกฎหมายในการที่จะต่อต้านespionage ความลับการจารกรรมข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องพวกนี้ entity list ของฝั่งอเมริกาถูกต้องไหมครับ chip and sign act ของฝั่งอเมริกากฎหมาย anti espionage ใหม่ของจีนลักษณะแบบนี้มันจะมากขึ้นนะครับตรงนั้นน่ะคือเส้นแบ่งระหว่าง decoupling ซึ่งพยายามปฏิเสธทุกอย่างกับ de-risking ที่เฮ้ยมันยังมีบางเรื่องที่ไปกันได้อะใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นใน real sector ค่ะใน financial sector เรากลับเห็นตัว D ตัวที่6นั่นก็คือ de-dollarization ลดบทบาทของการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นขุมกำลังของอเมริกาที่สำคัญที่สุดในการใช้ในการจัดระเบียบโลกทางด้านเศรษฐกิจนะครับอเมริกาเองเนี่ยใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายของอเมริกานอกขอบเขตรัฐได้เนี่ยผ่านทางเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่คุมเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าต่อไปเราจะเห็นการออกอาวุธเราจะเห็นการความขัดแย้งนะครับเรื่องต่างๆผ่านใน6มิตินี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้ามัวแต่ทะเลาะกันมัวแต่ห้ำหั่นกันเองเราก็จะไม่เท่าทันเรื่องพวกนี้ในขณะที่มหาอำนาจเนี่ยเขาคุยเรื่องพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายสำหรับคนใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยเนี่ยอย่างแรกสุดเลยผมคิดว่านโยบายทางด้านการต่างประเทศที่ต้องทำแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องทำให้คนไทยเลิกคิดซะก่อนครับว่าเรื่องของการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวต้องทำให้คนไทยเข้าใจซะก่อนว่าเรื่องของการต่างประเทศไม่ใช่ดูมวยไม่ใช่เชียร์มวยที่มีจีนอยู่ฝั่งแดงอเมริกาอยู่ฝั่งเงินฝั่งน้ำเงินแล้วเราก็เลือกข้างแล้วเราก็ดันกลายเป็นแบบฮูลิแกนนึกออกไหมเป็นแบบพวกแบบแฟนบอลบ้าคลั่งแฟนกีฬาบ้าคลั่งเป็นเดอะแบล็กเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองนึกออกไหมแล้วก็อ
ไรไม่ได้ใจความก็ออกมางองแงงองแงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการสัมพันธ์ของเราเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆสงครามในยูเครนทำให้ราคามาม่าแพงขึ้นปลายเดือนทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยมาม่าเราได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเงี้ยต้องทำให้คนเข้าใจว่าโอ้เรื่องการต่างประเทศมันมาในทุกมิติมันใกล้กับเราและเรื่องของการต่างประเทศเหมือนที่เมื่อกี้นี้พูดไปโดยตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมกันได้คุณพร้อมที่จะจับมือกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลประโยชน์มันขัดแย้งกันมันก็ไม่มีมิตรแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะห้ามหันกันเพราะนั้นตรงนี้ถึงต้องทำให้เราเข้าใจว่าเวลาเราคุยกันในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้โอ้ยมีโปรโตคอลทางการทูตเจอหน้ากันแล้วก็แลกนำบัตรจิบแชมเปญมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการต่างประเทศเป็นเรื่องที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องต่างตอบแทนคุณเกาหลังให้ผมผมเกาหลังให้คุณมันเป็นเรื่องของการล็อบบี้มันเป็นเรื่องของ request and offer เพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องทำให้คนของเราเข้าใจนะครับเพราะว่าเรื่องการต่างประเทศมันไม่ได้ลิมิตอยู่แค่กระทรวงการต่างประเทศทุกกระทรวงทุกกรมมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศภาคเอกชนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ SME ของเราซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นขั้นกลางจากต่างประเทศผลิตเสร็จก็ขายออกต่างประเทศเกษตรกรของเราปลูกทุเรียนก็ขายต่างประเทศเราไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนต่างประเทศเราหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาหยิบยาสีฟันขึ้นมาจะแปรงฟันก่อนนอนคืนนี้ยาสีฟันนั้นก็ผลิตจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานจะเป็นรัฐจะเป็นเอกชนจะเป็นอินดิวิดวลเนี่ยคงต้องรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำกันบ้านด้วยนะครับว่ากับประเทศนี้สิ่งที่เราต้องการจากเขาคืออะไรและมันมีเรื่องอะไรที่เราออฟเฟอร์ให้เขาได้จากมิติที่คุณดูแลอยู่เพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีแต่ทีมเศรษฐกิจอย่างเดียวละสำหรับประเทศไทยที่จะเป็นมหาอำนาจกลางมันคงไม่ได้มีแต่ครม.เศรษฐกิจมันคงต้องมีครม.ที่ดูเรื่องของการต่างประเทศด้วยและแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจมันก็พัวพันกันเรื่องการต่างประเทศเช่นเดียวกับเรื่องความมั่นคงเช่นเดียวกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่คงจะต้องรู้ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเองก็คงจะต้องเท่าทันด้วยนะครับว่านาทีนี้ประเทศไทยเราอยู่ท่ามกลางการแคลชกันของมหาอำนาจที่จีนกำลังพยายามขยายอิทธิพลออกมาผ่านมหายุทธศาสตร์ใช่ไหมครับสมัยก่อนเรียกว่า Belt and Road Initiatives ตอนนี้เปลี่ยนไปสู่ Global Development Initiatives ทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มี Global Security Initiatives ทางด้านความมั่นคงและอเมริกาเองก็พยายามที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการแข่งขันที่บนของจีนโดยใช้ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราอยู่ตรงจุดถึงกลางตรงนี้เราจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะยึดมั่นในหลักการของเรายึดมั่นในการหลักการบวกกับยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของเราแล้วสร้างอำนาจต่อรองโดยเล่นบทบาทนำในเวทีอาเซียนเพื่อที่จะประคองตัวอยู่ได้กับมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่เรามีผลประโยชน์ร่วมกับอเมริกาแล้วเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนอเมริกา แต่เราก็ต้องดึงจีนมาบาลานซ์นะเพราะถ้าเกิดเราตามหลังอเมริกันไปหมดได้ผลประโยชน์มา101อเมริกาจะไป85ไป90แล้วเราก็ได้แค่เศษเนื้อมา 10% 15% เช่นเดียวกันครับมันมีหลายเรื่องมากเลยที่เราจะมีผลประโยชน์ร่วมกับจีนเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนจีนแต่เราก็ต้องดึงอเมริกาดึงอาเซียนมาเป็นอำนาจต่อรองของเรานะเพื่อให้การแบ่งผลประโยชน์กับจีนมันบาลานซ์มันได้ผลประโยชน์ที่ดีเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็แน่นอนต้องไม่เลือกข้างแต่ว่ายึดมั่นในหลักการและยึดมั่นในเรื่องของผลประโยชน์ครับในขณะที่ท่ามกลางมหาอำนาจตรงนั้นคนที่เราต้องใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองคือเล่นบทบาทนำในอาเซียนซึ่งเรื่องนี้เราเล่นมาตลอดถูกต้องไหมครับเหมือนที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าในขณะที่อาเซียนเองอาจจะมีทางตันอยู่ในเรื่อง five point consensus ฉันทามติ5ข้อที่ผลักดันเท่าไหร่เมียนมาเขาก็ไม่ตอบรับอ่ะประเทศไทยเราเองก็ไปเล่นทางอื่นไงใช่ไหมครับเราก็ไปดูช่องเปิดว่าจากข้อตกลงในอาเซียนมันมี
มันมีช่องว่างตรงไหนที่ทำให้เราสามารถดำเนินการได้ไหมแล้วเราก็พบว่ามันมีการ endorse จากผู้นำของอาเซียนในปี2022ว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆสามารถที่จะมี after efforts หรือมีความพยายามอื่นๆที่จะเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในเมียนมาได้นะตราบใดก็ตามที่ไม่ขัดแย้งกับ Five Point Consensus เพราะเราก็ดำเนินโดยทางลับใช่ไหมมี quiet diplomacy จัดการประชุมแบบไม่เป็นทางการ track 1.5 ต่อเนื่องกันมา 3-4 รอบจนในที่สุดเราได้เจอกับคุณอองซานซูจีเป็นครั้งแรกเป็นคนแรกที่เป็นผู้นำระดับสูงของต่างประเทศที่ได้เจอคุณอองซานตั้งแต่หลังมีการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021อย่างเงี้ยก็เท่ากับเราเล่นบทบาทนำในอาเซียนถูกต้องไหมครับเราคงจะต้องคิดเดินหน้าแบบนี้ต่อไปและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตือนเกลียนคีย์บอร์ดไว้ด้วยเขาจำได้ไหมเดือนที่แล้วตอนที่เราบอกว่าเราจะมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการแล้วเราเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของหลายๆประเทศเข้ามาโอ้โหกระทรวงการต่างประเทศถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยอ่ะสาดเสียเทเสียเลยอ่ะถูกต้องไหมทั้งที่เขาทำงานของเขาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราอ่ะแต่เรากลับไม่ให้กำลังใจแล้วเราด่าเขาเช็ดเลยอ่ะแล้วยังบอกด้วยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ช่วงของปกติคุณมาเรื่องนี้ได้ไงก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ช่วงรัฐบาลอย่างนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องมีน้ำมีไฟใช้ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องมีบริการภาครัฐเหรอค่ะนโยบายต่างประเทศเป็น public service ถูกไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคราวไม่ว่าจะเป็นทหารรัฐบาลทหารรัฐบาลประชาธิปไตยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องทำให้คนของเรารู้มากยิ่งขึ้นนะครับ